ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นนะครับวันนี้นะครับก็จะได้มาสรุปนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายในวันที่30ตุลาคม2563ต่อเนื่องวันที่31นะครับว่าในวันดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความชัดเจนนะฮะนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ในวันที่30ตุลาเนี่ยเวลา20นาฬิกาเนี่ยก็ได้รับการประสานงานจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับว่ามีหมายปล่อยตัวผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและการสถานสงกรานต์นะครับจำนวน4คนนะครับที่เรารับทราบก็คือ1นะครับนายพันธุพงศ์จักรนอกนะครับ2นายภาริชปริชีวารักษ์นะครับเป็นผู้กล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งมี4คนนะครับที่ได้รับการปล่อยนะครับแต่ว่าในเมื่อมีอายัดมาเนี่ยทางก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องดำเนินการเข้าไปนะครับรับตัวของผู้ต้องขังทั้ง3นะครับที่มีการอายัดเนี่ยกลับมาที่สภ.ประชาชื่นลงประจำวันไว้แล้วก็ให้ทางพนักงานสอบสวนผู้ที่ทำหนังสือขออายัดมาเนี่ยมารับตัวไปนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำตรงนั้นนะครับก็คือประเด็นตอนนั้นเนี่ย4คนก็จะเห็นว่าปฏิวัติสาหร่ายแย้มเนี่ยเขาไม่มีการขออายัดมาพร้อมกับแจ้งหมายมาผมก็ไม่ได้ไปดำเนินการในการที่จะไปรับตัวเขาก็ปล่อยตัวออกไปตามปกตินะครับไม่ใช่ครับพูดถึงว่าเขาอะไรทุบกระจกเนี่ยถูกก้อนหินทุบมีการนำก้อนหินนะครับมาทุบรถในระหว่างการเดินทางมานะครับรถมาถึงเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เจ๊ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเศษกระจกก็อยู่ด้านในนะครับถ้ามันแตกกับข้างในนะครับมันจะไม่มีเศษฝั่งนี้โดนอะไรอ่ะพี่ก็โดนทุบนะครับอันนี้สาเหตุที่ทำให้บาดแผลเป็นพี่เนี่ยใช่ครับที่น้องที่วันนั้นที่น้องเป็นพี่เขาได้รับบาดเจ็บก็สาเหตุจากทุบเข้าไปนั่นแหละเศษกระจกไปบาดเขาโอ้ดีครับพี่ที่ดูในห้องที่พี่เขาจะเห็นนะว่าน้องมีถูกพันธนาการแต่เห็นว่ามีตำรวจบาดเจ็บสินะมันบาดเจ็บนิดเดียวโดนเศษกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับเท่านั้นแหละนะ